ผมมินจากไกด์ออโต้บล็อกครับเดี๋ยวจะพามาชม Mercedes-Benz GLS 450D 4MATIC AMG Dynamic นะฮะนี่คือ GLS Facelift นะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามารวดเร็วแล้วก็มาแบบประกอบในประเทศด้วยนะฮะแล้วใช้เครื่องดีเซลแบบนี้ก็คือทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมันนะครับแล้วมันต่างจาก Before Facelift ยังไงนะครับตัวนั้นเนี่ย 350D ตัวนี้ 450D แต่จริงๆเครื่องยนต์เนี่ยเป็นดีเซล6สูบเรียงเหมือนกันนะแต่ตัวนี้มาพร้อมระบบ My Hybrid พอได้ My Hybrid เข้ามานะครับมีมอเตอร์ ISG พันอยู่รอบเพาขับเลยนะสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาก็คือความแรงนะครับความแรงถ้าเกิดมันแรงถึงจุดที่เราต้องการใช้งานแล้ว Cruising Speed แล้วเราขับแบบปกติเนี่ยมันก็จะประหยัดน้ำมันกว่าเดิมด้วยนะครับแรงขึ้นแค่ไหนของเดิมเนี่ย280แรงม้าของใหม่367แรงม้าทั้งที่เป็นเครื่องดีเซล6สูบเรียงเหมือนกันนะครับนะแต่ความแรงเพิ่มขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับแล้วก็คันนี้เป็น My Hybrid มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน48โวลต์นะอยู่ด้านหน้าและความพิเศษนะครับของเดิมเนี่ยพวกรถดีเซลนะก็จะมีพวก Idling Stop ใช่ไหมเวลาเราจอดเหยียบเบรกเครื่องยนต์มันดับนะฮะเพื่อลดมลพิษประหยัดน้ำมันอะไรก็แต่ GLS 350D เดิมเนี่ยถ้าจอดแล้วดับแบบ idling stop นะครับแอร์ไม่เย็นนะความเย็นที่ออกมาจากช่องแอร์เนี่ยมันเป็นการที่โบเวอร์เป่าตัวฟิลเตอร์ที่อมความเย็นไว้ออกมานะครับแต่ของใหม่นะเปลี่ยนมาใช้คอมแอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวคอมแอร์ไฟฟ้าดึงไฟจากแบตลิเธียมไอออน48โวลต์ที่อยู่ด้านหน้าส่วนแบต12โวลต์อยู่ด้านหลังนะครับฉะนั้นตัวใหม่นะครับสำหรับ GLS Facelift ถ้าขับรถไปนะรถติดหรือติดไฟแดงเหยียบเบรกรถหยุดแล้วเครื่องดับคอมแอร์ยังปั๊มในส่วนของน้ำยาแอร์นะครับเพราะว่าเป็นคอมไฟฟ้าฉะนั้นแอร์จะเย็นตลอดเวลานะครับก็จะได้ในเรื่องของความครบนะฮะมันยังไปไม่ถึงพวกปลั๊กอินไฮบริดเต็มระบบแต่มันง่ายต่อการใช้งานนะครับน้ำมันดีเซลบ้านเราก็ไม่ได้แพงนะแต่คันนี้ก็ต้องเติมตัวเกรดพรีเมียมยูโร5เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นเกรดพรีเมียมขึ้นไปนะครับก็ได้เรื่องความแรงความประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้เรื่องความพรีเมียมในการใช้งานเพราะว่าเครื่อง6สูบเรียงนะทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันจะมีความนิ่งความนุ่มนะครับเป็นเครื่องที่สุดยอดแล้วนะในบรรดาเครื่องยนต์นะครับ4สูบV6 หรือจะมา6สูบเรียงนี่คือสุดแล้วนะครับไหนๆก็ไปแตะเรื่องของเครื่องยนต์แล้วนะครับเอาให้จบเลยนะฮะสเปคเครื่องยนต์อย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือดีเซล6สูบเรียง2 stage turbo ปริมาตรกระบอกสูบ 2,989 cc หรือเครื่อง 3.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด270กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้า367แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรที่ 1,350 ถึง 2,800 รอบต่อนาทีแล้วก็เป็นแบบแฟลตทอร์กนะฮะแรงบิดสูงสุดมาตั้งแต่รอบต่ำแล้วให้มาใช้งานแบบรอบกว้างมากนะครับพวกดีเซลของเครื่องรถกระบะเนี่ยที่โม้กันว่าแรงๆเนี่ยแรงบิดสูงสุดเต็มที่ก็550รอบเท่านั้นเองนะครับแต่ของ GLS 450D เนี่ยแรงบิดสูงสุดให้มาในรอบกว้างมากๆ1450รอบต่อนาทีเรียกได้ว่าตึงตั้งแต่ออกตัวแล้วก็มีแรงบิดให้ใช้ทุกย่านความเร็วเลย0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำในเวลาเพียงแค่ 6.1 วินาทีในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยสามารถสูญดีใช้เวลาถึง7วิความเร็วสูงสุดล็อกไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมถังน้ำมัน90ลิตรระบบทรงกำลังนะครับเป็นเกียร์ 9G-tronic เกียร์9สปีดล้อยางก็โหดมากๆนะครับล้อด้านหน้าขนาด22นิ้วมาพร้อมยาง285/4/5/22ล้อด้านหลัง22นิ้วเช่นกันมาพร้อมยาง325/40/22มิติตัวถังความยาวนะครับ5เมตร2กว้าง2เมตรสูงเมตร8ฟังสเปคแล้วโอ้โหค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะฮะของเดิม 350D เนี่ยในตัว GLS เข้าขายอยู่ที่6ล้าน8นะครับของที่เพิ่มเข้ามานะฮะมอเตอร์ ISG แบตลิเธียมไอออนลูกนึงเนี่ยใครเคยเปลี่ยนแบตลิเธียมไอออนก็จะรู้นะครับว่าหลายตังค์นะล้อ22นิ้วเบาะนวด4ตำแหน่งนะครับนวดได้ด้วยแล้วก็มีดิสทอนิกอะแดปทีฟคุชชั่นโทนแบบออสปีดเลนส์นะฮะสต็อปแอนด์โกมีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเต็มไปหมดเลยนะครับโคมไฟหน้าก็ยังเป็นมัลติบีม LED นะครับเรียกได้ว่าของแพงเต็มระบบนะฮะถ้าเกิดขายไม่เกินไม่ข้าม7นะผมว่าน่าใช้มากนะครับเพราะว่าของที่ได้เนี่ยมันเทียบชั้น Mercedes Maybach GLS เลยแต่ตัวนั้นเนี่ยที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับที่เจ้าสัว
เศรษฐีคนไทยใช้กันนะครับเจ้าของแบบธุรกิจระดับหมื่นล้านใช้กันเยอะมากๆตัว GLS ที่เป็น MyBug เนี่ยประกอบไทยเครื่องเบนซิน V8 ไบเทอร์โบเขาขายอยู่ที่18ล้านแต่มันก็ตกแต่งแบบ MyBug นึกออกไหมครับมันก็คือแบบซูเปอร์ลักชูรี่เลยนะฮะถ้าเป็น MyBug ตัวนั้น18ถ้าตัวนี้ไม่ข้าม7ผมว่าโอ้โหตัวจบเลยใช้ยาวๆนะครับแล้วดูภาพรวมของตัวรถนะฮะระดับแบบอารมณ์สุรตาเลยหัวใจสำคัญนะฮะต้องชมสักหน่อยการตกแต่งก็เป็น AMG Dynamic แบบเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นแป้นคันเร่งแป้นเบรกเนี่ยติดตั้งตัวชุดแต่ง AMG Dynamic แบบสปอร์ตมาเลยนี่ฮะเครื่องดีเซล6สูบเรียงครับบอกเลยว่า6 cylinder นะแล้วก็แบตลิเธียมไอออน48โวลต์อยู่ข้างเครื่องยนต์นี่เองนะครับเทอร์โบแบบ2 stage นะครับดูฝาครอบเป็นคาร์บอนครับงานลดน้ำหนักไล่เบามาจากโรงงานโอ้โหฝากระโปรงนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ได้เป็นเหล็กทั้งคันเลยไหมแก้มข้างอลูมิเนียมกันชนหน้าก็เป็นไฟเบอร์คอมโพสิตนะครับนี่อลูมิเนียมหมดเลยนะครับประตูเป็นไฟเบอร์คอมโพสิตมีหน้าถึงทำได้ในเรื่องของ0ถึง100ที่ต่ำมากๆนะครับอัตราบริโภคเชื้อเพลิงรถดีเซลก็หายห่วงอยู่แล้วนะครับขับไปเถอะนะเกินทำได้ครับระดับ20กิโลเมตรต่อลิตรทำได้ไม่ยากโหสุดจริงฝากระโปรงอลูมิเนียมนะครับเอานอนเซรามิกซันรูฟนะฮะราวหลังคาเติมแอดบลูนะครับนี่ดีเซลแอดบลูก็เดี๋ยวศูนย์เขาจัดการให้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับระบบกันสะเทือนนะโช๊คเป็นแอร์เมติกเป็นถุงลมตัวรถกดสวิตช์ปรับขึ้นลงได้นะครับนั่งมีความนุ่มนวลแล้วก็ขับ4ด้วยนะครับเป็น4เมติกน่าจะไปได้ทุกที่นะครับแต่คนที่แบบเล่นรถออฟโรดจริงๆก็จะบอกว่าเอาไปลุยก็เสียดายรถนะฮะคือถ้าเป็นระดับแบบนักธุรกิจนะฮะครอบครัวนักการเมืองระดับรัฐมนตรีอะไรพวกนี้เขาใช้รถพวกนี้เขามีตังค์เนาะเขาก็ไม่ค่อยแคร์นะครับถ้ามันอยู่ในราคาแถวๆเนี้ยนะ 6-7 ล้านเขาจ่ายได้สบายประตูท้ายเนี่ยเป็นแฮนด์ฟรีนะครับเปิดปิดไม่ต้องกดเลยก็ได้7ที่นั่งครับโอ้โหจาก Fortuner จะขยับมาเป็น GLS ก็ได้นะใครหารถ7ที่นั่งนะครับเบาะพับไฟฟ้าตัวฉากปิดด้านท้ายนะครับจะปิดตั้งแต่ตรงนี้สั้นๆก็ได้หรือจะเข้าไปล็อกจุดข้างในก็ได้นะครับพวกนี้มันไม่มียางอะไหล่แล้วนะเพราะรถพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เรียกรถสไลด์มารับนะครับเนี่ยล้อ22นิ้วเป็นยางเรเดียนนะครับก็จะมีความนุ่มนวลแหละถึงเป็นล้อ22นิ้วดูภายใน GLS ก่อนหน้านี้ที่ facelift เนี่ยหลายคนสับสนที่ facelift ไปนั่นคือ GLE GLS เนี่ยเพิ่งทำการ facelift วันนี้นี่เองหรูหราเต็มระบบนะครับเปิดประตูไปก็มีในส่วนของไฟส่องเป็นรูปดวงดาวลำโพงเบอร์เมสเตอร์ผมอยากรู้ว่าประตูดูดหรือเปล่าประตูดูดด้วยนะครับนะเป็นระบบดูดไฟฟ้าที่อุ่นเครื่องดื่มก็มีนะครับเป่าร้อนเป่าเย็นพวงมาลัยแพทเทิร์นชิพคุมเกียร์9สปีดจอดตรงกลางแบบยาวรถอย่าง GLS เนี่ยจะนั่งหลังก็ดีจะขับเองก็ได้นะครับรถ5เมตร2ก็ยังสั้นกว่าพวกกระบะอีกนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหใหญ่จังแต่ผู้ชายเนี่ยบางทีแบบจะมี2แบบเนาะ
บางคนก็ตัวเล็กนะครับเจ้าสัวเขาก็คิดทำงานทานน้อยแต่อีกกลุ่มนึงนะฮะก็จะเป็นคนตัวใหญ่นะครับอารมณ์แบบว่าสุลต่านนะก็จะเหมาะเลยค่อนข้างจะหรูหราถ้าไม่ข้าม7นี่ผมว่าสุดเลยนะครับสำหรับคนที่จะหารถใช้งานงบประมาณแบบนี้นะครับอุไรไม้แท้นะอลังการงานสร้างครับแล้วก็มีระบบช่วยขับขี่ช่วยเหลือต่างๆทัชต่างๆตัว MBUX ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับจอค่อนข้างจะแบบดูสิอารมณ์แบบพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเลยอ่ะมีเบาะนวดด้วยนะครับใครที่มองหาระบบนวดนะฮะนวดด้วยคลื่นนี่ก็ปล่อยคลื่นมาสำหรับคนที่อาจจะบาดเจ็บกล้ามเนื้อไม่ชอบให้ตัวลูกกิ้งมันวิ่งใช้คลื่นพวกนี้ก็จะช่วยให้มันเขาเรียกอะไรนะฟื้นฟูนะครับเนี่ยฟื้นฟูนวดเบาๆเนี่ยกดจุดครับนวดไปถึงที่นั่งเลยนะนี่แหละมันน่าใช้ตรงนี้เองนะครับโอ้โหวันนี้ก็พาชมแบบคร่าวๆนะเหลือแค่ลองขับนะครับนี่เต็มระบบเลยเรื่องดิสทรอนิกต่างๆเฮ้ยแอมเบียนไลท์นี่มีถึงขั้นตรงมือจับตรงกลางพวกนี้ลายไม้เป็นไม่ใช่ลายนะมันเป็นไม้เลยนะครับกระจกบานใหญ่ข้างหลังสุดมากครับตัวนี้คือม่านบังแดดนะเลื่อนขึ้นลงไฟฟ้าไม่ต้องใช้มือดึงชักแล้วมันมีสวิตช์เนี่ย2ชุดนะครับสวิตช์เปิดกระจกขึ้นลงเนี่ยมันก็ไล่ลำดับไปนะครับกระจกก่อนสเต็ปต่อไปก็คือเอาม่านไฟฟ้าขึ้นหน้าจอมีระบบนวดแบบนี้คือถ้าเทียบกับรถสไตล์เดียวกันนะฮะพวกคาเยนเนาะตัวนี้ถูกกว่าคาเยนหลายล้านแต่คาเยนอาจจะมีเรื่องของจอดที่จอดซุปเปอร์คาร์ได้แต่หลังๆคาเยนก็ไม่ได้แล้วนะบางห้างก็คือชั้นที่เป็นซูเปอร์คาร์เลยไม่ได้อาจจะไปชั้น2อย่างไอคอนสยามอ่ะเขาจะมีอีกชั้นหนึ่งที่เป็นซูเปอร์คาร์แต่แบบเบอร์2รองลงมานะครับจริงๆข้าวของต่างๆเนี่ยโอ้โหมันเหนือกว่าพวกคาเยนถ้าป้ายแดงด้วยกันเนี่ยเยอะมากแต่คาเยนดันแพงกว่าแล้วก็จอดที่จอดซูเปอร์คาร์ได้ในบางห้างก็ไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ของ Mercedes-Benz เนี่ยผมว่าถ้าซื้อรถระดับGLS ราคา 6-7 ล้านเนี่ย7ล้านไม่ข้ามก็จริงนะครับก็มีบัตรเครดิตที่แบบว่าระดับวงเงินสูงๆที่เป็นสมาชิกห้างนั้นนี้ก็จอดได้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่บางคนก็ยังมีครับอาจจะบัตรเขาวงเงินหรือเขาก็ภาพลักษณ์ด้วยนะเพื่อนวัยรุ่นเขาใช้กันนะครับแต่ก็จะบอกว่าถ้าเกิดเรื่องของที่จอดซูเปอร์คาร์เนี่ยถ้าคุณมีบัตรบางบัตรแค่โชว์บัตรก็แบบจอดได้ช่องกว้างเหมือนกันแล้วก็หน้าประตูเช่นกันนะฮะเพราะพวกซุปเปอร์คาร์มันแบรนด์ซุปเปอร์คาร์แบรนด์รถสปอร์ตเงี้ยมันไม่ให้อะไรแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเขาจะมีจอยตัวหนึ่งมาให้นะครับสำหรับดึงออกมาแล้วก็คุมระบบต่างๆในรถเป็นคล้ายๆแท็บเล็ตนะถ้าเป็นไมล์บัคก็ใส่ขวดแชมเปญใส่แก้วเลยแต่ก็จะแพงกว่านี้10แพงกว่านี้อีก10กว่าล้านเนี่ย11 12นะครับแต่พื้นฐานนี่ก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ตัวนี้เป็นดีเซลนะครับขอลองนวดด้านหลังเขาหน่อยระบบนวดผ่อนคลายเนี่ยแยกเลยมันแยกจากข้างหน้านะครับตัวนี้ขวาหลังนวดละเอาหัวหมอนลองพิงดูเอ็นได้อีกเท่านี้นะครับอันนี้ขึ้นลง
ตามความสูงของหัวเราเฮ้ยนวดดีอ่ะนวดหลังกำลังดูว่านวดขาด้วยไหมนะครับนวด4ตัวก็จริงแต่ข้างหน้าเนี่ยนวดได้ถึงที่นั่งเลยนะถึงต้นขาเลยแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะนวดกดจุดด้านหลังนะครับแต่เรายังขยับอะไรเองได้ไงไม่เหมือนคนขับอ่ะหรือข้างหน้าเขาอาจจะแบบว่ามันไม่สะดวกเท่าคนข้างหลังใช่ไหมครับได้แบบนี้ก็โอเคโหเป็นรถระดับแบบว่าผู้บริหารรถท่านทูตอะไรเงี้ยเหมาะมากเลยครับคันนี้เราเป็นนักธุรกิจหรือเป็น SME ใช้ได้ไหมก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เจ้าของธุรกิจทำเองค้าขายเองยอดขายก็ไม่ต่างจากธุรกิจใหญ่ๆแล้วครับนะฮะการขับรถมันก็ผ่อนคลายได้นะครับสุดมากนี่ฮะการจะเข้าไปนั่งเบาะแถว3ของ GLS สวิตช์มันอยู่ตรงหัวไหล่ด้านหลังมันจะขึ้นลงไฟฟ้าเลยแล้วมันขยับถึงเบาะข้างหน้าเลยนะครับเพื่อให้มันพอดีเนี่ยเบาะหน้ามันจะขยับไปด้วยนิดนึงอย่างนี้ก็ครอบครัวใหญ่เนาะนอกจากลูกเราบางคนมีลูก 3-4 คนนะครับคนรุ่นใหม่เขาหาตังค์ได้เขาก็มีลูกเยอะดีแล้วครับถ้าพร้อมนะโอกาสของเด็กหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยได้ลดกิจกรรมจะเอาแต่พวกอัลฟาเบลไฟไปอย่างเดียวบางทีมันไม่คล่องตัวครับรถมันแบบว่ามันย้วยมันโยนอะไรเงี้ยมันไม่สะดวกเหมือนรถ SUV นี่คือ7ที่นั่งก็ต้องให้สมฐานะนะครับเห็นประโยชน์แล้วครับมันน่าใช้ตรงมันมี7ที่นั่งนี่แหละไม่ใช้ก็พับแต่วันที่ต้องไปกันมันไปได้นะฮะนี่ฮะเบาะนั่งของ2คนด้านหลังถ้าสูง180ก็หมดระยะแต่ถ้าแบบว่าบางทีพี่เลี้ยงแม่บ้านเนี้ยสูง150 165สบายสบายเลยหรือลูกเราอะไรเงี้ยนี่สวิตช์พับเบาะอยู่ด้านข้างนะครับอย่างวันนี้เนี่ยแบตก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่ถ้าใช้งานปกติเนี่ยถ้าไม่อยากให้แบตเสื่อมนะเพราะว่าแบตลิเธียมไอออนลูกหนึ่งก็หลายตังค์แบต48โวลต์ก็จริงนะครับระบบอะไรพวกนี้การจะเอาคนขึ้นลงก็อย่าเพิ่งดับเครื่องให้มีการปั่นไฟชาร์จอยู่ตลอดเวลาที่ดึงไฟมาใช้นะครับขนของอะไรให้เรียบร้อยนะเอารถเข้าช่องจอดทีเดียวค่อยดับเครื่องเวลามาจอดเอาของลงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องมีการพับเบาะตลอดเวลานะใช้ไฟตลอดเวลาฉะนั้นอย่าเพิ่งดับเครื่องยนต์นะครับจะเห็นว่าเวลาพับเบาะเนี่ยครับให้เป็นข้อมูลนิดนึงเห็นไหมครับตอนพับมันเป็นออโต้นะวันทัชมันพับไปเลยแต่เวลาที่จะเอาลงนะครับพวกนี้มันจะไม่วันทัชนะฮะต้องกดคนบอกทำไมไม่เป็นวันทัชทำให้เป็นวันทัชใช่ไหมสะดวกดีเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับถ้าเกิดมันวันทัชแล้วเด็กอะไรอย่างเงี้ยแรงของเด็กที่จะสู้หรือทักษะในการที่จะหลบถ้ามันไปบีบไปทับอันตรายนะครับเขาก็เลยให้เราคอนเฟิร์มด้วยตัวเองสมมติตกใจเราไม่เห็นทับขาลูกระหว่างเขานั่งใช่ไหมครับเขายื่นขาเข้ามาเขาร้องเราก็ยังปล่อยมือมันก็หยุดนะฉะนั้นตอนที่ยกเนี่ยเขาเลยให้เป็นออโต้แต่ตอนลงเนี่ยเป็นไฟฟ้าแต่ต้องกดสุดกดแบบแมนนวลแต่พอล็อกปุ๊บเป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้ล็อกแล้วหัวหมอนขยับขึ้นนิดนึงถ้าที่ดูนะครับของที่เติมเข้ามาเทียบกับตัว Before Facelift นะฮะของที่เติมเข้ามาเกือบล้านนะถ้าเขาขายราคาเดิมมันคงเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าเติมเยอะเหมือนกันนะครับทั้งมอเตอร์ ISG แบตลิเธียมไอออนนะครับเรื่องฟังก์ชันเบาะนวดระบบดิสทรอนิกต่างๆหน้าใหม่ด้วยโคมไฟชุดใหม่นะครับแต่ด้วยการแข่งขันด้วยกระแสด้วยเศรษฐกิจนะเขาก็คงขึ้นไม่เยอะถ้าไม่ข้าม7แบบนี้ผมถือว่าน่าเล่นมากเลยนะสำหรับ GLS 450D นะฮะใช้ได้อีกยาวๆแล้วก็เรื่องของการขับขี่
นะครับเครื่องดีเซล6สูบเรียงแบบนี้สมรรถนะเหลือกินนะครับแล้วเป็นขับ4ด้วยไปได้ทุกที่ที่มีทางนะครับแต่เชื่อว่าคนใช้รถแบบนี้เนี่ยมันเผื่อเหลือเผื่อขาดคงไม่ได้เอาเข้าไปลุยแบบออฟโรดหรือบางคนที่แบบรวยแล้วก็เหลือจริงๆเอา G Class ไปลุยก็อีกแบบนึงนะครับตอนนั้นมันก็จะนึกออกมั้ยฮะการปีนป่ายพวกมุมไต่มุมจากแต่พวกนี้ถ้าไปตรวจงานไปดูที่จะซื้อที่ริมน้ำทางเข้าไปยากๆไปได้นะบอกเลยนะฮะแล้วยิ่งเป็นเครื่องดีเซลแรงบิดสูงแรงบิดตั้งแต่รอบต่ำใช้คันเร่งนิดเดียวนะครับเดี๋ยวขับแบบ4ล้อมันจะพาเราผ่านอุปสรรคได้เลยนะครับพวกรถกระบะที่คุยนักคุยหนาไปลุยไปโหดคันนี้จริงๆสมรรถนะโหดกว่าเพียงแต่ว่านึกออกไหมฮะเรื่องสไตลิ่งของมันเนี่ยมันก็จะไม่พร้อมให้เราไปกระแทกไปอะไรแต่ถ้าเจอทางโคลนทางฝุ่นพวกนี้ไปได้สบายๆดันน้ำได้นะครับนี่คือเครื่องดีเซล6สูบเรียงนะครับก็ใครที่มีซุ้งซังลองดูนะฮะลองเวทดูที่ผมให้มุมมองไปนิดนึงหลายคนแบบเพิ่มไปอีก 3-4 ล้านแล้วไปคาเยนเลยจอดที่จอดซูเปอร์คาร์ได้ก็จะบอกว่ามาคานตอนนี้จอดไม่ได้แล้วแม้แปะโลโก้ Porsche หลายๆที่คาเยนก็จะจอดฟลอร์ซูเปอร์คาร์ไม่ได้แล้วนะถ้าคุณใช้ GLS แล้วมีบัตรเครดิตที่แบบว่า Exclusive นะระดับสูงๆขึ้นไปมีคนเอารถไปจอดแบบวาเล่ให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มันซื้อความสุขสบายภายในเท่าที่ผมพาดูนะถ้ามีโอกาสได้ลองขับเดี๋ยวจะมาลองขับให้ดูนะครับนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงกดติดตามได้ด้วยบล็อกไว้นะครับทั้ง YouTube Facebook TikTok Instagram วันนี้ผมมินจากไดออโต้บล็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ